าล่ะสวัสดีปรัชนีหมายเลข6ของเรานะครับหลายๆท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วคุณพับคุณนิวเห็นแล้วคิดว่าปรัชนีท่านนี้อายุเท่าไหร่ครับโอ้ป๋าครับ65 65ปีคือความคิดแรกของคุณแก๊งสายสืบครับคิดหนักเลยน้อยไปนิดนึงค่ะน้อยไปอีกจริงๆพ่อเนี่ยอายุ67ค่ะ67สำหรับคุณแอร์โอ้อยู่ใกล้ๆคุณพ่อตอนที่คุณพ่อยืนอยู่หน้าร้านไก่ทอดคุณพ่อไม่ใช่ถังไม่ใช่เกตะกี้จ้ะอ๋อไม่ใช่แอร์ครับแอร์จำผิดแล้วล่ะครับอ๋อไม่ใช่เอาล่ะคุณพ่อเพิ่งเห็นตัวจริงอ่ะคุณเอกกี้อุ๊ยตายแล้วเท่าไหร่จะไปด้วยจะไปด้วยอะไรกะจะไปด้วยอันนี้67ใช่ช้านไทย68 68อ่ะขยับขึ้นไปอีกฤทธิ์จะตามขึ้นจะตามลงดิขึ้นรีบขอแทงต่ำขึ้นเชื่อชัดไม่เชื่อรีบว่าประมาณ62ครับ62นี่ฉีกมาเลยนะเอาล่ะคุณท็อปคุณนิวไม่แน่คิดให้ดีผมมีคำจำกัดความให้คุณกับปรัชนีท่านนี้นั่นก็คือเจ้าพ่อเสื้อลายดอกคนบ้านนอกคนเดิมและคุณยังมีตัวช่วยสุดท้ายเหลืออยู่นั่นก็คือเพลงจะใช้กับปรัชนีท่านนี้หรือไม่ครับไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับจะเก็บเอาไว้ใช่ครับเอาละงั้นคุณมีเวลา15วินาทีในการที่จะยืนยันคำตอบเดิมที่65ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเอาเท่าไหร่65น้อยไปถ้าป๋าอย่างนั้นแหละยุคนั้นขึ้นหน่อยแต่ไม่ถึง70 15วินาทีนะครับ15วินาทีครับเปลี่ยนคำตอบครับกดเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนจาก65ปีเป็น67ค่ะ67ปีนะครับครับเอาล่ะยืนยันคำตอบมาแล้วปรัชนีหมายเลข6ครับคุณอายุ67ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับผิด1ปีสำหรับปรัชนีท่านที่6เงินหาย 6,000 บาทและเงินของคุณเหลือเท่านี้ครับอุ๊ยนิดเดียวเองหายไป 18,000 บาทแปลว่าผิดไป3ปีสวัสดีครับสวัสดีครับเอครับขออนุญาตทราบอายุจริงสักนิดนึงครับอ๋อ46ครับตัวเลขกลับเป็น64ครับ64ปีครับเปลี่ยนไปสูงคุณเปลี่ยนสูงขึ้นนะครับ64ปีนะครับขออนุญาตทราบชื่อจริงเราทราบชื่อในวงการอยู่แล้วชื่อจริงชื่ออะไรนะครับชื่อจริงลูกชายผมยังไม่รู้เลยนะชื่ออะไรชื่ออะไรเพราะผมอ่านผมยังแบบพ่อชื่อนี้เหรอชื่ออะไรครับสันติภพเจนกระบวนหัดครับแต่เรารู้จักกันดีในนามเจนภพจบกระบวนหัดครับนั่นแหละแล้วเมื่อกี้ที่ผมอ่านคำจำกัดความนั่นก็คือใช่ครับฉายาเลยฉายาเลยครับเวลาคุณพ่อมาถึงต้องพูดว่าเจ้าพ่อเสื้อลายดอกคนบ้านนอกคนเดิมครับนี่นี่64ปีเป็นไงครับคุณเอกี้ตั้งแต่เอกี้ยังเข้าเอกรามแล้วเอกยุคประถมอ่ะใช่ดูคุณพ่อโตวาทีไม่ใช่หรอใช่ป่ะใช่มั้ยคุณพ่อรายการโตวาทีอ่ะเข้าวงการมันทางสายไหนมาก่อนครับผมเริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนก่อนนะครับเขียนเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของเพลงลูกทุ่งครับเริ่มต้นเขียนหนังสือครั้งแรกตั้งแต่2517ครับโอ้โห2517ปีเกิดปีเกิดเลยแล้วไงต่อครับจากนั้นที่คนมารู้จักมากที่สุดก็คือเมื่อกลายมาเป็นคนอาชีพเดียวกับเอกกี้นี่แหละนั่นก็คือสมัยผมเขาไม่เรียกดีเจนะเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกว่าโฆษกนักจัดรายการวิทยุเริ่มต้นจัดรายการวิทยุครั้งแรกตั้งแต่2529ครับนี่คือถือว่ารุ่นแรกในการจัดวิทยุเลยไหมฮะก็เป็นสายฟ้าทองคำดีเด่นคนแรกของประเทศไทยในสายเพลงลูกทุ่งครับโอ้นี่เลยเรียกว่าถ้าภาษาสั้นๆก็คือดีเจดีเด่นคนแรกของเมืองไทยใช่ครับนะครับในสายลูกทุ่งในสายเพลงลูกทุ่งครับโอ้โหแล้วคุณพ่อแต่งเพลงอะไรมาบ้างครับเอาจริงเหรอเอาจริงนะเอาเพลงที่แบบพูดปุ๊บคนรู้จักเลยก็ย้อนหลังจากนี้ไป21ปี21ปีไม่มีคนไทยทั้งแผ่นดินตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยยันท่านผู้สูงอายุที่จะไม่รู้จักเพลงนี้ครับนั่นคือเพลงรักจริงให้ติ่งหนังครับที่คุณรุ่งสุริยาร้องเนี่ยนะครับนี่แหละนี่แหละมาจากการแต่งของคุณพ่อเลยใช่แล้วร้องสักนิดนึงได้ไหมเอาแบบนักแต่งให้ร้องเอางี้ดีกว่าร้องกันทุกคนเลยครับเพลงนี้ต้องร้องได้แน่นอนมาครับ
รักจริงๆให้ติงนางติงนางอะติงนางดีๆจำได้ไหมคนดีคำนี้ที่เราเข้าใจกันเข้าใจเข้าใจเข้าใจถึงมันไม่มีความหมายแปลไม่ได้ก็ไม่สำคัญเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นรู้กันก็พอนี่เลยมาจากการแต่งปลายปากกาของคุณพ่อเจนพบเลยมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นต่อไปที่แบบรักในเสียงเพลงลูกทุ่งไหมครับคืออยากจะให้ทุกคนภูมิใจนะครับเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นรากเหง้าของพวกเราอย่างแท้จริงเพลงลูกทุ่งได้แสดงบทบาทของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่สวยงามและไพเราะที่สุดในโลกไม่มีเพลงชนิดใดในประเทศนี้หรอกครับที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยได้ดีเทียบเท่ากับเพลงลูกทุ่งเพราะเพลงลูกทุ่งคือลมหายใจของคนไทยทั้งแผ่นดินครับฉะนั้นอยากให้ลูกๆหลานๆและทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะรู้จักเพลงลูกทุ่งยุคใดสมัยใดให้ภาคภูมิใจแล้วก็ช่วยกันดูแลสืบสารสิ่งดีๆอย่างนี้ให้เคียงคู่กับสังคมของเรานะครับเอาล่ะเรียกว่าอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งกันด้วยมันคือรากเหง้าของคนไทยทุกๆคนต้องครับแล้ววันนี้โอ้ดีใจอีกครั้งนึงครับที่คุณพ่อต้องมายืนอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับมาให้ทุกๆคนได้เห็นหน้าแบบชื่นใจอีกครั้งนึงนะครับกับคุณเจนพบจบกระบวนวันขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เอครับขอบคุณครับ